ปอยเซียนส่งมอบถนนอัพไซคลิ่งในโครงการปอยเซียนโกกินทูเกเตอร์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนเดือนหน้าในการส่งต่อสิ่งดีคืนกำไรให้กับสังคมกันค่ะโดยล่าสุดบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตาปอยเซียนนำโดยดร.ณัฐพงษ์ลาภบุญทรัพย์กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดได้ทำพิธีส่งมอบถนนโครงการปอยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพงษ์เก่าเงินผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับมอบค่ะโดยปอยเซียนได้รณรงค์การลดใช้พลาสติกเพื่อรวบรวมพลาสติกเหลือใช้ทั่วประเทศมาอัพไซคลิ่งค่ะในการเป็นอิฐบล็อกโดยผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปพลาสติกก่อนนำไปสร้างถนนในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแบ่งเป็นบริเวณทางเดินริมกำแพงวัดพระศรีสันเพชรบริเวณหน้าป้อมแนวกำแพงวัดบริเวณป้อมจำหน่ายบัตรทางเข้าและบริเวณข้างสระน้ำลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตรพื้นที่รวมกว่า 2,259 ตารางเมตรสร้างจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน9ตันโดยปอยเซียนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดค่ะเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ทางผู้บริหารของปอยเซียนค่ะยังได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นจากพลาสติกเหลือใช้และในปีหน้านี้ค่ะปอยเซียนยังคงเดินหน้าในการทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมข้อมูลข่าวสารต่างๆของปอยเซียนได้ที่เพจ Facebook ปอยเซียนกันค่ะก็จุดเริ่มต้นนะครับก็เกิดมาจากการที่โปยเซียนนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โบราณสถานสำคัญของชาตินะครับแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับเราก็เห็นว่าในส่วนที่เป็นทางเดินที่เลียบกำแพงวัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญมากๆนะครับในตั้งแต่อดีตละเพราะว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพมีวัดพระแก้วยังไงอยุธยามีวัดพระศรีสันเพชรอย่างนั้นนะครับความสำคัญเท่ากันเลยแต่ว่าทางเดินที่ควรจะ อยู่ในจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันมีสภาพที่ทรุดโทรมเพราะว่ามันใช้งานมายาวนานแล้วนะครับทีนี้ก็เลยได้เข้าไปคุยกับทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับโดยความกรุณาของท่านผอ.ก็ได้ร่วมมือกันนะครับแล้วก็คิดว่าถึงเวลาละที่เราน่าจะบูรณะทางเดินนะครับตรงจุดโบราณสถานสำคัญของชาตินะครับแต่จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านการบริการประชาชนรวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เลยได้เกิดเป็นโครงการปอยเซียนโกกรีนทูเกเตอร์นะครับระดมพลาสติกเหลือใช้จากทั่วประเทศมากกว่า9ตันนะครับมาทำเป็นทางเท้าเส้นประวัติศาสตร์ 2,259 ตารางเมตรนะครับเราก็ได้ลดขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการรักษาโบราณสถานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวก่อนเลยผมชอบ คือผมชอบประวัติศาสตร์แล้วก็ในงานอีกด้านนึงเนี่ยคือผมก็ทำงานเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์เรียนด้านนี้มาแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องตั้งคำถามนะผมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเราถามว่าวันนี้อยุธยาเอา GDP เข้าประเทศเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นอยุธยาจึงเป็นพื้นที่ที่มีความหมายกับพวกเราทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเที่ยวคนไทยนะครับยังไงเราก็ต้องไปอยุธยานะครับแล้วทำไมเราถึงจะไม่ทำห้องรับแขกของบ้านเมืองเราให้มันสวยให้มันดีแล้วก็ให้มันยั่งยืนนะครับเราก็เลยเกิดเป็นความคิดตรงนี้ขึ้นมาครับผมก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเราคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราตระหนักว่าเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะยังไงเราก็มีการใช้พลาสติกเราก็มีการใช้ทรัพยากรนะครับเพราะฉะนั้นโครงการในปีหน้านะครับเราก็จะยังมีการแปรรูปนะครับของเหลือใช้ต่างๆเอาไปทำประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการพูดคุยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าทุกๆโครงการเราจะพยายามยิงปืนนัดเดียวไม่ใช่นก2ตัวนะผมอยากได้ให้นกมันตายทั้งฝูงเลยอ่ะคืออยากให้มันได้ประโยชน์ในหลายด้านนะครับผู้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ธรรมชาติได้การท่องเที่ยวได้เศรษฐกิจได้เราอยากให้มันเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยกันเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมดีใจครับผมดีใจเพราะว่าถนนที่เขาทำมาเนี่ยมันน้องที่เราใช้กันจริงๆแล้วก็ในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของความสวยงามกลมกลืนกับพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความกลมกลืนกับพื้นที่ดีไซน์ดีฟังก์ชันดีเพราะว่าก่อนที่เราทำเนี่ยเรามีการพูดคุยเรามีการปรึกษากันมากว่าที่จะเห็นเนี่ยมันมีการพูดคุยกันหลายรอบกว่าจะได้รูปแบบที่ลงตัวกว่าจะได้สีสันกว่าจะได้ขนาดทุกอย่างมันมีการคิดพิจารณาร่วมกันอยู่ตลอดแล้วก็พอเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชื่นใจคือว่าคนที่มาใช้เนี่ย
ขาก็บอกว่ามันดีมันสวยแล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิมครับผมจริงๆอ่ะด้วยคุณภาพจากผู้ผลิตนะครับผมเขาก็บอกว่ามีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าวัสดุเดิมที่เป็นอิฐเขาบอกว่าถามว่าทำไมต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือว่าเราจะทำออกแบบให้มันกลมกลืนกับโบราณสถานอยุธยาเนี่ยโบราณสถานเราจะสร้างด้วยอิฐเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดินพวกนี้มันคือการเอาอิฐบล็อกเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาเหมือนอิฐแล้วก็เอามาเรียงกันนะครับผมก็หนึ่งคือถามว่ามันดีกว่ายังไงคือรูปแบบมันมีความได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเวลาการเรียงเวลาอะไรพวกนี้มันก็จะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอมันเรียบร้อยเสร็จปั๊บความคงทนมากขึ้น2ในเรื่องของการใช้งานสะดวกมากขึ้นนะครับผมก็ทำให้ผิวการจราจรเรียบขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนเดินไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์พวกนี้ก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับก็สามารถติดตามนะครับทุกกิจกรรมของโป๊ยเซียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับโป๊ยเซียนพิมพ์ว่าโป๊ยเซียนได้เลยนะครับแล้วก็ช่อง Official YouTube ของเรานะครับโป๊ยเซียน Official นะครับก็จะมีรายการมีสาระดีๆนะครับรวมถึงพาไปเที่ยวอยุธยาด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆนะครับที่รอให้ทุกคนมาติดตามกันอยู่นะฮะรวมถึงช่อง TikTok นะครับของโป๊ยเซียนด้วยแล้วก็สื่ออื่นๆทุกกิจกรรมของโป๊ยเซียนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยุธยาเนี่ยหลายคนบอกว่าเคยไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมืองนี้ไปซ้ำได้ใช่ไหมครับบออุทยานก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวอุทยานจริงๆอ่ะนอกจากว่ามาเที่ยวชมประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากให้มาดูอย่างคืออยากดูให้มาดูถนนที่สร้างจากพลาสติกเหลือใช้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บริจาคพลาสติกเหลือใช้ของตัวเองอ่ะผมอยากให้มาดูว่าณวันนั้นน่ะที่พลาสติกเหลือใช้ในมือของท่านน่ะวันเนี้ยกลายเป็นถนนที่ท่านได้เดินอยู่ทุกวันเนี้ยครับผม